าแฟนเพจลองดูทุกคนนะคะวันนี้ปอปอก็พาเพื่อนทุกคนมาที่ร้านโอกามิซูชินะคะสาขาซีคอนศรีนครินทร์สาขานี้เขาเป็นสปอนเซอร์ให้เราอีกแล้วจ้าเพราะฉะนั้นนะคะเมื่อปอปอพามาที่นี่แล้วมันก็ต้องมีของเด็ดใช่ไหมของเด็ดสำหรับฤดูร้อนหน้าซัมเมอร์ทั้งนี้นะคะร้านนี้เขาก็จะมีแมงโก้ออนเดอะบีชนะคะซึ่งจะขายในเดือนเมษายนนี้เท่านั้นนะคะจะมีเมนูอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันว่าน่ากินขนาดไหนซึ่งมะม่วงน้ำดอกไม้ที่เรารู้กันใช่ไหมก็จะแบบว่ามีรสชาติที่หวานละมุนเป็นมะม่วงที่อร่อยที่สุดเมนูต่อไปนะคะจะเป็นตัวนี้ซูชิแซลมอนนะคะที่ราดซอสมะม่วงเหมือนกันเดี๋ยวเราจะมาชิมกันนะว่ารสชาติมันจะเด็ดแล้วก็เข้ากันขนาดไหนส่วนเมนูสุดท้ายสำหรับอาหารคาวนะคะจะเป็นเมนูกุ้งชุบแป้งทอดนะคะที่จิ้มกับตัวซอสมะม่วงนะทุกคนเราจะเริ่มจากเมนูซูชิก่อนเนาะเพราะว่าตัวนี้ปกติแล้วอะแซลมอนเขาจะเอาไปเบิร์นใช่ไหมแล้วก็จะเป็นราดน้ำซอสทั่วไปหรือว่าไม่ได้ราดเนาะแต่ว่าเขาเปลี่ยนมาเป็นราดเจ้าน้ำมังคุดเปลี่ยนเป็นซอสมะม่วงแทนนะคะเพราะฉะนั้นปกติกินแบบไม่จิ้มเลยว่ารสชาติมันจะเด็ดแล้วก็เข้ากันมากหรือเปล่าเหมือนเรากินมะม่วงกับแซลมอนคือด้วยความที่แซลมอนเขาสดมากใช่ไหมก็เลยทำให้เวลาราดเจ้าซอสมะม่วงไปแล้วอ่ะไม่มีกลิ่นคาวหรือแบบกลิ่นกบอ่ะคือเจ้าซอสมะม่วงของเขาอ่ะคือเด่นมากรสชาติแบบนั่นหวานหอมตัวมะม่วงมากเลยทุกคนทำให้เวลากินไปแล้วมันก็คือเข้ากันอ่ะมันเหมือนละมุนแบบนุ่มๆลิ้นอร่อยอร่อยคือถ้าปกติแล้วอะถ้าเวลาเรากินพวกซูชิใช่ป่ะเราจะจิ้มวาซาบิกับโชยุใช่ไหมแต่ว่าแบบเนี้ยคือไม่ต้องจิ้มก็ได้อะเพราะว่ามันจะเค็มกับหวานมันอาจจะไม่เข้ากันเข้าใจป่ะแต่ว่าถ้าเรากินทั้งคำเลยที่เขาจัดมาให้อะมันโอเคผัดกุ้งชุบแป้งทอดซึ่งอันนี้เป็นอาหารเบสิกมากแต่ถ้าเรามากินกับเจ้ามะม่วงแล้วมันจะเบสิกอยู่หรือเปล่าแต่ตอนเนี้ยเบียร์เข้าจมูกมากกินมะม่วงชัดเจนเป็นกุ้งกุ้งก็ต้องมีกลิ่นของกุ้งอยู่แล้วอ่ะแล้วเราจิ้มกับมะม่วงเข้าไปมันอาจจะตีกันนิดนึงนะทุกคนแต่ว่ามันก็ยังอร่อยอยู่จะพูดยังไง แนะนำใครที่ไม่ชอบมะม่วงก็กินแต่กุ้งจ้า แล้วก็มาอีกเมนูนึงนะคะซึ่งเป็นเมนูสลัดกุ้งใครที่ชอบสลัดเนี่ยก็ห้ามพลาดกับเมนูนี้เลยเพราะว่าเขาราดด้วยซอสมะม่วงเนาะคือปกติเราอาจจะกินสลัดผลไม้ใช่ป่ะแต่ว่าอันนี้เป็นซอสมะม่วงแทนเดี๋ยวเรามาดูกันคือต้องบอกเลยว่าอันนี้เข้าสุด อย่าโกรธนะเพราะว่ามันเป็นของแบบว่าเพิ่มรสชาติเนี่ยสลัดปกติแล้วอ่ะเราจะใส่พวกแบบมายองเนสหรือว่าอะไรไปก็ได้ใช่ป่ะแต่ว่าอันนี้เราเปลี่ยนมาเป็นซอสมะม่วงแทนซึ่งมันเพิ่มความหวานความอร่อยของสลัดมากขึ้นและแล้วก็มาถึงช่วงสุดท้ายนะคะช่วงเมนูของหวานกับนี่เลยเมนูพิเศษเมนูฮาร์ดข้าวเหนียวมะม่วงเฮ้ยมันน่ากินมากปกติอ่ะเขาก็จะมีข้าวเหนียวมูนใส่ใบเตยอะไรใช่ไหมเป็นข้าวเหนียวมูนใบเตยแต่ว่านี้เป็นฮาร์ดข้าวเหนียวมะม่วงกินโดยใช้มือได้ใช่ป่ะถ้าเราจะกัดเลยจะมีใครว่าเราไหมไม่มีเพราะฉะนั้นนะคะว่ามันจะกินให้เพื่อนทุกคนดูโอ้ยอื
อบทานเมนูมะม่วงเนาะก็สามารถมากินซูชิซาซิมิกันได้นะคะที่นี่เลยที่โอกามิซูชินะสาขาซีคอนศรีนครินทร์นะคะซึ่งเขามีที่นั่งให้เพื่อนๆทุกคนเนี่ยมาทานกันเยอะมากไม่ต้องไปรอต่อคิวไม่ต้องไปรอต่อคิวเลยนะแล้วก็บรรยากาศดีมากนะคะอย่าลืมมากินกันเยอะๆแถมมีโปรโมชั่นให้เพื่อนๆ เนี่ยตลอดทุกเดือนเลยรับประกันได้แล้วก็ความสดใหม่ของปลาเนี่ยก็เหมือนเดิมนะคะกินกี่ครั้งก็เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นแล้วอย่าลืมมากินกันเยอะๆนะคะแล้วสุดท้ายนี้โบก็ต้องขอขอบคุณโอกามินะที่เป็นสปอนเซอร์ให้เรานะคะแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆชาวเฟซแฟนเพจลองดูทุกคนนะคะที่ติดตามเพจเรามาเรื่อยๆเนาะแล้วก็ติดตามเราต่อไปนะคะแล้วมารอดูกันว่าทริปหน้าโบจะพาเพื่อนๆไปรีวิวอะไรไปกินไปชิมไปช็อปไปเที่ยวไปที่ไหนนะคะแล้วก็ถ้ามีสปอนเซอร์คนไหนสนใจติดต่อมาได้นะอินบ็อกซ์มาเลยนะคะที่เพจลองดูแล้วเจอกันใหม่ในครั้งหน้านะวันนี้โบก็ลาก่อนบ๊ายบายลาก่อยลาก่อยลาก่อยถ้าที่ดูแล้วมันก็เหมือนกับพึ่งนะถ้าดูเพิ่มเนี่ยหันมาที่นี่จ้าเฮ้ยกินไปแค่4ตัวเองซาซิมิยังไม่แตกยังมีซาซิมิที่กำลังจะลอยน้ำนะคะเนื่องจากว่าหายนานไปหน่อยมันก็เลยกำลังจะอาบน้ำแล้วมีเยอะมากคืออิ่มรสชาติอาหารของเขาก็ดีเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงมันนุ่ม